ทุกวันนี้มีสินค้าและบริการให้เลือกซื้ออยู่มากมายแต่การที่สินค้าของคุณจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวจำเป็นต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณสมบัติคุณภาพและประสิทธิภาพที่โดดเด่นและแตกต่างด้วย Product Performance Innovation สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับ Grow Your Business with Innovation ในซีรีส์นี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรม10รูปแบบที่ทุกท่านไม่ควรพลาดครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมรูปแบบที่5 Product Performance เพิ่มประสิทธิภาพให้สินค้าโดดเด่นสำหรับ EP ที่1ถึง4ที่ผ่านมานะครับจะเป็นรูปแบบนวัตกรรมที่โฟกัสไปที่การบริหารจัดการองค์กรหรือว่ากระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการส่วนรูปแบบที่5และ6ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้จะเป็นรูปแบบนวัตกรรมที่โฟกัสไปที่ product โดยเฉพาะนะครับนวัตกรรมด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือ product performance ก็จะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติฟีเจอร์ฟังก์ชันไปจนถึงการสร้างคุณค่าใหม่ๆส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าเพื่อให้คุณค่าเหล่านั้นเนี่ยมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนวัตกรรมด้านนี้ก็ยังช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ของท่านโดดเด่นในท้องตลาดได้อีกด้วยนะครับตัวอย่างในต่างประเทศของนวัตกรรมประเภทนี้ก็อย่างเช่น Hyperloop ซึ่งเป็นระบบรางความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้สภาพสุญญากาศทำให้สามารถทำความเร็วได้ไม่แพ้เครื่องบินเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งเป็นระบบการประมวลผลแบบใหม่ที่อ้างอิงสถานะทางควอนตัมของโมเลกุลแทนระบบเดิมที่อาศัยสัญญาณไฟฟ้าทำให้สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าสมการทางคณิตศาสตร์บางอย่างที่ใช้เวลาในการแก้ถึง100ปีด้วยวิธีการปัจจุบันสามารถแก้ด้วยควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองตัวอย่างถัดมานะครับที่เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างเช่นเทคโนโลยีที่ชื่อว่า CRISPR-Cas9 ซึ่งเป็นระบบการตัดต่อพันธุกรรมความแม่นยำสูงซึ่งเข้ามาปฏิวัติวงการเทคโนโลยีชีวภาพเลยก็ว่าได้เร่งกระบวนการในการพัฒนาสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างมหาศาลในไทยเองก็มีตัวอย่างนวัตกรรมประเภทนี้อยู่หลายอย่างทีเดียวอันที่1ชื่อว่า Eggiday เป็นเส้นสปาเกตตี้ไข่ขาวฝีมือนักวิจัยคนไทยโดยที่เขาใช้เทคโนโลยีโปรตีนทรานส์ฟอร์เมชันทำให้ได้เส้นไข่ขาวที่นุ่มเด้งแล้วก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูเส้นสปาเกตตี้ได้เหมือนกับเส้นสปาเกตตี้ที่ทำจากแป้งได้เลยโดยที่ไม่มีส่วนผสมของแป้งและกลูเตนฟังแล้วอยากทานกันเลยใช่ไหมครับสุขภาพดีได้อร่อยด้วยตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นผลงานจากสตาร์ทอัพชื่อว่าหมูผลิตนมที่ไม่ใช้วัวโดยที่เขาใช้การหมักเชื้อจุลินทรีย์เพื่อผลิตโปรตีนน้ำนมหรือว่าโปรตีนที่ชื่อว่าเคซีนนั่นเองหลังจากนั้นเขาก็จะเอาโปรตีนเคซีนนะครับมาฟอร์มูลเลตกับน้ำแล้วก็มินเนอรัลอื่นๆรวมถึงไขมันเพื่อให้ได้เป็นน้ำนมที่เหมือนกับน้ำนมจริงๆซึ่งการผลิตน้ำนมจากห้องแลบโดยไม่ใช้วัวแบบนี้ก็จะสามารถช่วยนำเสนอคุณค่าใหม่ๆให้กับผู้บริโภคได้ถัดไปก็จะเป็น Tasted Better นะครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพไทยสายฟู้ดเทคเขาก็จะมีการพัฒนาแป้งเทียมที่สามารถขึ้นรูปเป็นขนมปังได้เหมือนแป้งธรรมดาเพียงแต่ว่าครัวซองนี้ไม่ใช่แป้งจริงเพราะฉะนั้นมันจะมีดัชนีน้ำตาลที่ต่ำมากๆทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานหรือผู้ป่วยเบาหวานสามารถกินได้สุขภาพดีได้อร่อยด้วยจะเห็นได้ว่านวัตกรรมด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นะคะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตของบริษัทเพราะนอกจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยโดดเด่นแล้วยังสามารถทำให้ไปแข่งไปชนกับสินค้าอื่นๆในตลาดได้อีกด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นวันนี้ผมมี2ขั้นตอนมาแนะนำครับขั้นตอนที่1เราจะเริ่มจากการที่หาแกปหรือว่าช่องว่างระหว่างคุณค่าที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรามีกับความต้องการของลูกค้าของเราว่าปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีแล้วหรือยังหลายครั้งเราคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันดีที่สุดแล้วหรือยังตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆแล้วหรือยังตรงไหนยังขาดตรงไหนยังเกินอยู่หรือเปล่าเมื่อเราทราบแกลบแล้วเราถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ได้นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สินค้าเราเนี่ยโดดเด่นและตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่ขาดให้เติมสิ่งใดที่เกินให้ลดโดยที่บางครั้งอาจจะเป็นการเพิ่มหรือลดฟีเจอร์หรือฟังก์ชันหรือโมดูลบางอย่างก็ได้หรือบางครั้งอาจจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อสร้างคุณค่าที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ยิ่งดีขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับรูปแบบ
นวัตกรรมรูปแบบที่5ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์วันนี้นะครับเราได้พาทุกท่านมารู้จักนิยามของนวัตกรรมในรูปแบบนี้ตัวอย่างทั้งในต่างประเทศและในประเทศรวมไปจนถึงเทคนิคในการคิดค้นพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของท่านให้ดีขึ้นซึ่งหากท่านทำสำเร็จนะครับนอกจากจะช่วยเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของท่านทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นแล้วยังสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยมีจุดยืนที่โดดเด่นในท้องตลาดได้ด้วยครับและนี่ก็คือ grow your business with innovation สำหรับตอนต่อไปเราจะมีรูปแบบนวัตกรรมแบบไหนที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกห้ามพลาดครับ